สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์นายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาบอกถึงกรณีที่นางสาวชลิดาพลมาศหรือต้นอ้อเป็นหนึ่งประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงนี้ว่าขณะนี้ต้นอ้อเป็นหนึ่งกำลังรวบรวมพยานหลักฐานขอให้รออีก 2-3 วันหากมีหลักฐานชัดเจนจะมีการออกมาตอบคำถามทั้งเรื่องของการซื้อขายวุฒิการศึกษาและตำแหน่งในรัฐสภาว่ามีความจริงนอกจากนี้ในส่วนของบุคคลที่ได้ออกมาพูดจาใส่ร้ายบิดเบือนมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ส่วนจะเป็นทนายความให้กับทางต้นอ้อเป็นหนึ่งหรือไม่นั้นทนายเดชาบอกว่าเพื่อนฝูงกันเป็นเหมือนพี่ชายยังรักน้องเหมือนเดิมแต่อะไรที่น้องทำผิดก็ต้องรับโทษกันไปแต่หากไม่ได้ทำและถูกใส่ร้ายก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายขณะนี้ยังไม่ถึงกับจะเรียกว่าทนายให้แต่หากเขามีอะไรมาก็ปรึกษากับเราส่วนกังวลหรือไม่เพราะขณะนี้ฝ่ายตรงข้ามมีทั้งหลักฐานคลิปวิดีโอคลิปเสียงและแชทการพูดคุยทนายเดชาบอกว่าหากเรื่องไหนที่เขาทำผิดตนพูดมาตลอดว่าต้องรับสารภาพแต่หากเรื่องไหนไม่ได้ทำก็ให้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายส่วนประชาชนมีข้อสังเกตว่าหากให้ทนายช่วยเหลืออาจมีการพลิกดำเป็นขาวนั้นเรื่องนี้ยืนยันว่าหากสิ่งใดเป็นคลิปแชทจริงเขาทำผิดต้องรับผิดชอบตามนั้นไม่มีการบิดเบือนขอให้ประชาชนสบายใจได้ยกเว้นในสิ่งที่ไม่ใช่ที่มีการไปใส่ร้ายกล่าวหาก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายกันไปและยืนยันว่าตนเองนั้นไม่ใช่ผงซักฟอกที่จะช่วยกลับดำเป็นขาวพร้อมยอมรับว่าขณะนี้จะหาคนออกตัวให้ต้นอ้อถือว่าเป็นเรื่องยากเมื่อเวลาตกต่ำมากก็ลำบากส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนการเมืองก็อยู่ที่ต้นอ้อเป็นหนึ่งว่ามีการออกมาเปิดเผยหรือไม่ซึ่งตนมองว่าอาจจะยุ่งกันไปใหญ่ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังส่วนที่พบหลักฐานการแอบอ้างชื่อของบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมืองนั้นเกรงหรือไม่ว่าจะถูกเอาคืนทนายเดชาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไรเนื่องจากต้นอ้อเป็นหนึ่งมีหลักฐานที่สามารถเอาคืนนักการเมืองได้แต่อยู่ที่ว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งจะกล้าพูดหรือไม่ที่ผ่านมานักการเมืองไปเที่ยวแจ้งความหากต้นอ้อเป็นหนึ่งแฉกลับบ้างจะเป็นอย่างไรซึ่งขณะนี้กำลังตัดสินใจอยู่ยืนยันว่ามีไม้เด็ดการที่จะไปแอบอ้างชื่อคนนั้นคนนี้หากเป็นเราจะเชื่อหรือไม่นักการเมืองไม่ใช่ควายการที่ต้นอ้อเป็นหนึ่งเข้าไปจะเก่งกว่านักการเมืองได้อย่างไรส่วนประเด็นการแอบอ้างหรือรับรู้ร่วมกันขณะอยู่ที่ต้นอ้อเป็นหนึ่งว่าจะกล้าออกมาเปิดเผยหรือไม่และหากโยนขี้มาให้เขามากๆหรือเล่นเขาแล้วแจ้งความต่างๆหนักขึ้นเขาตัดสินใจออกมาแฉจะเละกันหมดการไปอยู่การเมืองหวังเงิน 5-60,000 บาทจะเป็นไปได้อย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นอาจมีคนให้เขาทำหรือไม่